ันมันหนักมันหน่วงมันอืดไม่กระสับกระเฉงเหยียบหลังเท้าผมเหมือนกันไฟฟ้าเนี่ยมันจะเซอร์โคเลตกันอย่างนี้นะถ้าเป็นต่อครับก็เรียกว่าต่ออนุกรมครับก็อันเดียวหายใจปกติทำไมจะเจ็บไหมหลังมือไม่หรอกครับพอไหมได้วัดความรู้สึกถ้ามันต้องเทถ่ายเทกันโดยความรู้สึกเจ็บแล้วบอกนะเพราะถ้าเจ็บห้ามทนเลยเจ็บห้ามเด็ดขาดเพราะมันจะต้านโดยธรรมชาติมันจะต้านโดยสัญชาตญาณมันจะต้านถ้าเจ็บครับต้องไปแบบถ่ายเทความรู้สึกประวัติได้ถ่ายเทพนักงานก็ได้จะเอามิติไหนมาพูดนั่นเองจะลืมหายใจหลักการหายใจเป็นหลักที่สุดยอดมากอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมนะเนี่ยอ่อนไปอ่อนไปอย่าสู้ยังไงมันก็เป็นท่าธรรมชาติอยู่นะครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่โยกเลยทีนี้ปึ๊บมันจะเบาเนื้อเบาตัวมันเองปึ๊บอึ๊บกลางเลยฮะ100องศานี่นะเท่านั้นนะครับเอาละทีนี้ไปศีรษะเลยจะเบาหัวนะผลจริงจะเบาตัวเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งผลจะตอบคำถามเจ็บไหมครับไม่ครับเจ็บไหมครับไม่แต่หัวใจดีเลิศแค่นี้ก็รู้แล้วจะเบาหัวมากยาวมันจะโฟลว์พลังงานนั้นมันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ร่างกายหมดมันไปทุกอนุธาตุทุกขุมขนทุกเซลล์พลังงานนี่จะเป็นยังไงปึ๊บนี่รู้สึกสดชื่นในยางรู้สึกว่าสดชื่นไหมหรือยังตื้ออยู่ก็ยังมึนอยู่ยังมึนตื้ออยู่เนาะแก๊สล็อกแน่อย่างนี้
อครับนี่นะถามว่าสดชื่นไหมเปิดบ้านเลยเบาหัวไหมก็เบาขึ้นนะรู้สึกเบาขึ้นแน่นะครับไม่ตื้อแล้วนะมันก็ยังมึนๆอยู่มันชอบมึนศีรษะมึนตลอดใช่ไหมเดิมชอบมึนเดิมมึนตลอดนะตอนนี้อาการมึนที่ว่านั้นรู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมันก็น้อยมันก็มึนน้อยลงโอเคเนี่ยรอเวลาเขาจะทำงานรอเวลาไฟฟ้าใช้สิในเวลาครับมันจะไหลวนงานอื่นส่วนอื่นด้วยนี่ปวดแข้งปวดขาไหมก็มีหัวเข่านิดหน่อยนิดหน่อยขยับแป๊บเดียวกันจึ๊บหายใจลึกๆหายใจระยะยาวขึ้นไหมครับหายใจยาวขึ้นเนี่ยคือพละกำลังมันจะขับเคลื่อนเองแล้วไปเริ่มรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าแอคทีฟคือสดชื่นนั่นแหละถ้าสดชื่นปุ๊บมันก็ตรงข้ามซึมเศร้าเลยเห็นไหมใช่ไหมนะใช่แต่ว่ามันปัญหาหลักมันไม่ได้แก้ปัญหาหลักอ่ะปัญหาหลักคือวันตื่นขึ้นมามันไม่มีอะไรทำแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยตัวนี้มันทำให้มันวนอยู่ตลอดเวลาตัวนี้มันวนตลอดเลยเดินขึ้นมากระโดดยากอะไรวิ่งรอบบ้านก็มีนะฮะมีไปเดินเสร็จก็เข้าบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำนู่นนี่นั่นอ้าวมีอะไรเก็บกวาดอย่างเงี้ยเก็บกวาดบ้านถูบ้านอะไรล้างใช่ไหมล้างอะไรล้างไม่รู้คำว่าล้างเนี่ยล้างรถล้างอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีแค่นี้อายุขนาดนี้ไปทำอะไรมาใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพื่อให้เหงื่อมันออกอันนี้ใช่ไหมล่ะมีหลานนี่ก็เลี้ยงหลานนี่หลานหนีแล้วใช่ไหมหลานไม่อยู่ด้วยเออแล้วก็ต้องเลี้ยงดูแลหลานเล่นกับหลานก็แข่งใช่ไหมล่ะมีไก่ก็เลี้ยงไก่มีปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงนกปลาจะเลี้ยงปลาเลี้ยงจนปลาตายไปสองตัวแล้วเออก็ดูแลแต่ก็เท่านั้นทำอะไรต้องเอาสารใจใส่ใช่ไหมทำไมน่ะทำไมก็ลองเดี๋ยวหมายว่าให้มีงานหลักตัวสักอย่างก็ถึงว่ามันไม่มีมันมีทำไมจะไม่มีโถแล้วไม่ทำแต่หาอ่ะเอ้าจริงเราไม่ทำอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมใส่เองมาซักเองเนี่ยเห็นไหมมีแต่ไม่ทำต่างหากล่ะนะพี่ว่าไงงานมีแต่เราไม่ทำทำซะหน่อยนะทำน้อยยิ่งไม่ทำก็ยิ่งใช่ยิ่งแย่เสียยิ่งไม่ทำก็ยิ่งแย่นะยิ่งไม่ทำก็ยิ่งแย่ไม่รู้อย่างน้อยสุดกินข้าวหรือล้างเองอ่ะถ้วยชามนี่ล้างครับเออใช่ไหมล่ะเก็บกว่าใช่ไหมแบ่งกันเลยคนละชั้นคนละห้องได้ใช่ไหมล่ะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่างานมีแน่นอนแต่เราไม่ทำนะครับเยอะมีแน่นอนหนูตื่นขึ้นมาเพราะว่าหนูไม่อยากถึงลุกค่ะเพราะหนูรู้ว่าหนูลุกขึ้นมาแล้วจะทำไม่ได้ถ้ามีเวลาหนูไม่อยากลุกเลยเออถ้าไม่ได้ไปสวนลุกนะเพราะปวดที่ไปสวนลุกตีสี่ทุ่มก็ต้องตื่นอ่ะเออเรื่องถ้าเสาร์อาทิตย์ไปทั้งคู่เสาร์อาทิตย์จันไม่ไปอ่ะหนูก็จะตื่นสายสรุปคืองานเยอะแต่ไม่เองไม่ทำไม่ทำก็ต้อง
ทำนี่ก็แบ่งทำสิบอย่างขอสักอย่างนึงซิไปแล้วออวันนึงขอพรุ่งนี้ขอสักสองอย่างก็แบ่งคุยกันมาหนองวันไหนไม่แก่คุยกันมาหนองวันไหนนะกินอะไรทำเองไหมทำเองอ่ะใครไปตลาดเห็นไหมก็ต้องแบ่งเออจะไปตลาดนะกลับมาเฮียทำนะเนี่ยว่ามันจะไม่ยากอะไรก็ทำให้มันสุกมันกินกันแค่นั้นเองใช่ป่ะใช่ไหมล่ะโทษครับนะดูนะถ้าความคิดผมก็ยังดีขึ้นนั่นแหละไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเรื่องไม่รู้ซะว่าต้นไม้ต้นนึงมันเฉามันขาดน้ำพอรดน้ำไปแล้วปุ๊บเริ่มแล้วไปเริ่มกันไม่นึกถึงภาพนั้นไม่ได้แล้วก็จะชื่นชมตัวเองเอ้ยเฮ้ยเราแข็งแรงขึ้นเราคล่องตัวขึ้นก็แค่นี้ใจต้นแบบเขาเข้าใจทันไหมครับก็พอจับใจความได้นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะโอเคนะตัวอะไรตัวความเป็นอยู่ก็พยายามปล่อยวางง่ายๆคือมันต้องเข้าใจมันจะปล่อยวางได้ดีก็ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ถ้าไม่เข้าใจมันก็ได้แค่คำพูดใช่เพราะคำว่าปล่อยวางได้ยินมาเยอะหลายร้อยหนึ่งคนพูดได้แต่ทำไม่ได้ใช่ได้แต่พูดแต่ทำลึกๆมันไม่ใช่มันเข้าใจมันจึงจะปล่อยวางได้แล้วก็ถาวรนะปล่อยวางแบบเข้าใจใช่ไหมฮะพวกคุณยังเป็นยังไงไม่ได้แค่ภาษาภาษามันไปต่อไม่ได้อาการกิริยาสองอันเอาแรงทำนู่นนี่นั่นคอยดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นแต่เช้าได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ต้องตัวนี่คือผลของมันใจเราต้องใช่ถ้ายิ่งมัวที่เราเก็บตัวเนี่ยมันยิ่งจะซุดใช่แทนที่จะมีอายุอยู่ยืนนานยืนยาวนะที่ไหนได้ไปซะก่อนแล้วไปซะก่อนแล้วเป็นเพื่อนให้ตัวเองไปเร็วนะหามาค่อนชีวิตเนาะแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะก็อยู่ที่หลักการคิดวิธีคิดของเราใช่อยู่ที่วิธีคิดของเราเองใช่ไหมล่ะแล้วก็เริ่มซะต้นถือว่ามาปลุกวิธีคิดหลังจากที่มันถูกกรอบมาก็เรื่องงานนี้นะครับตัดทิ้งไปเพราะว่ามาทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเวใหม่เป็นจะทำโน่นนี้นั่นมาจะไปขายผ้าเหมือนเดิมก็มาก็เหมือนไม่ได้อยู่แล้วถ้าได้ก็ดีลูกค้าก็ขายของทุกวันนี่แค่ยกหูยังไม่ใช่เรื่องน้อยละต้นทางก็รู้มาจากไหนแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะราคาเท่าไหร่ก็รู้คุ้นเคยคุ้นชินกันสั่งซื้อมาก็แค่ผ่านเราเนี่ยทุกวันก็แค่โทรศัพท์ใช่คุณนี่นะมันไม่ได้ไม่ทันไม่เป็นไรมีสต็อกมากพอก็ใช้สต็อกเอาไว้แล้วก็ให้ชีวิตเรามันร่าเริงตรงนี้ก็มาปลุกขึ้นมาให้มันเช็งครับพอได้ไหมครับได้คิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่นี่ครับ
ก็ประมาณ 40-50% ได้มั้งเพียงครั้งเดียวครั้งแรกก็ได้ชนะอยู่เดิมถือว่าเป็นเนี่ยก็คือสิ่งมันได้ครั้งแรกเซซะว่า30 2ก็60ว่าแล้ว3ก็90ก็ว่าแล้วคิดเป็นบัญญัติยางได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะได้ถาวรนะทีนี้อีกสัก3ครั้งเนาะเจนเนาะอ้าวนะก็โอเครู้แต่ว่ารู้สึกเพียง 5% ก็มีผลเยอะเพิ่มอีกครับอุ้ยเพิ่งเป็นมาปี2ปีสบายครับอยากแข็งแรงอะไรก็ชอบประเชิงแล้วกันเนาะอยากแข็งแรงบ้องไวกว่าเดียวไม่ทันใจทำใจทันใจมันยานะอย่าทันใจมองไวน่าจะพอแข็งแรงมองไวเปิดปากใช่ไหมล่ะก็มีแค่นี้ก็ไม่น่าจะหนีมากไปกว่านี้เอาละกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเด็ดขาดเลยปื๊ดอะไรนะครับ 40% ครับอ้าว40ผมให้35ครั้งเดียว35ที่2 3 60ใช่ไหมประเมินผมพยายามเปิดประเมินต่ำๆว่าผมไม่อยากจะเข้าข้างตัวเองตัวเองมันปลอดตัวเองแต่อันนี้คือแบบว่าพอกลับไปแล้วคือยาที่หมอให้ก็คือไม่ต้องถ้ากินแล้วมันซึมเศร้าขี้เกียจสันหลังยาวอยากนอนอย่างเดียวแล้วกินไปทำไมกินแล้วมันซึมเศร้าขี้เกียจสันหลังยาวอยากนอนอย่างเดียวกินไปทำไมกินกระสีโคลาเนี่ยให้มันฟืดฟาดใช่ไหมล่ะเปลี่ยนซะเปลี่ยนจากยาที่มันเป็นอาหารซะอาหารอะไรเด็ดเปลี่ยนจากยามาหยดกัญชาดีโอ้ยผมไม่แนะนำถ้าผมแนะนำกินเฉพาะใบมันเอาไปมาต้มใส่ไก่ใส่เนี่ยไม่ใช่ผมถ้าสกัดมาผมจะไม่แน่นอนครับครับเป็นยาเนี่ยพวกยาเส้นยาละลายที่เลือดกินถูกแล้วก็มียาความดันแล้วก็มียาไปบอกว่าละลายริมเลือดคอให้ตนยาพูดคำนั้นยาขยายเส้นเลือดรับได้ขยายเส้นไอ้คำว่าลาเลนเลือดแอสไพรินบอกให้ตัวที่เขาใช้กันหนักนะอันตรายนะยาขยายเส้นเลือดเขาพูดสวยรู้สวยรู้เลยละลายริมเลือดสวยรู้มากความจริงพลังงานตัวเนี้ยมันจะไปสลายไขมันในเส้นเลือดให้เองมันเพิ่งเบาหัวไงเบาเดี๋ยวนี้ด้วยพลังงานผมเนี่ยพลังงานผมลองเปรียบเทียบสิครับเอาเวลามันมึนไปกินยาสลายริมเลือดที่เขาว่ากับมึนเจอสองมือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยมันให้ผลต่างกันไหมเร็วไหมเทียบสิครับต้องเทียบสิสองมือเปล่ามันให้ผลเร็วไหมดีไหมเนี่ยการเทียบถ้าหากว่าเราไม่เทียบมันก็หาข้อแตกต่างไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรเร็วดีชัดนะครับชัดครับที่บอกว่า before after นั่นแหละโดยใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวหลักในการเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกเรามันติดตัวมันพัฒนาแล้วไม่มีใครขุดมาแจงแต่ไหนก็ขุดมาหมดทั้งเป็นงงมึนเบ้อชาอ่อนแรงเขาขุดมาตั้งกี่คำ7-8คำใช่ไหมครับมึนงงเบลอชาอ่อนแรงมีแรงไหมถึงนี่กลับฟื้นมาแรงมีไหมหายมึนแล้วใช่ไหมหรือว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ 35% เพราะว่าใช่ไหมชาเหมือนกันเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบอย่าลืมการบ้านหน้าอากาศ
พูดๆไปเงี้ยหยุดปกติเข้าอากาศที่เราใช้กันมาเข้าปุ๊บออกปั๊บมันยังไม่ได้เอาประโยชน์มาใช้เลยมันได้แค่ธรรมชาติเวลาประโยชน์ปุ๊บต้องกั้นมันก่อนกักมันก่อนเห็นไหมชูลงไปกักมันเอาไว้เดี๋ยวอยู่ๆก็หยุดปึ๊กเลยหรือเด็กก็เดินช้าไปก็ร้องโอ้เป็นโอมนะปล่อยไปให้มันสุดคือปล่อยให้ท่านเสียว่าท่านเสียว่าลูกโป่งมันหมดอากาศโอ้ยกับว่าลูกโป่งหมดคือปอดมันใหญ่แห้งไปชูอีกทีนึงโอ้โหมันเบิ้ลล่ะมันเข้าไปเต็มเลยนี่บอกไหมครับปอดให้นึกถึงปอดให้นึกถึงลูกโป่งอย่าไปคิดมากหายใจออกมันแฟบหายใจเข้ามันโป่งหายใจเข้าแฟบมันยิ่งโป่งมากผมมากก็ยิ่งได้พลังงานเยอะพลังงานที่มาจากที่เขาเรียกว่าอากาศวันสองวันเข้ามาเช่นวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมน่าจะเว้นวันพรุ่งนี้มะรืนนี่วันพุธมาวันอย่าให้มันผ่านจนแกว่งนะวันศุกร์ได้ไหมวันศุกร์จะได้ไหมวันศุกร์ที่ได้อยู่วันนี่วันถ้าเป็นวันพุธเสาร์อาทิตย์ก็ต้องได้วันพุธก็ต้องไม่ถึงเดี๋ยวเป็นถ้าวันพุธก็ต้องช่วงบ่ายได้ที่นี่วันหยุดทั้งพฤหัสศุกร์เสาร์และพฤหัสศุกร์เสาร์ครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดจันทร์อังคารครับนะเราทำงานเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธอุ้ยแต่ก่อนนี้เต็มที่นี่จันทร์คันพุทธติดต่อสามวันจันทร์คันพุทธหลังๆมาจะเอาเฉพาะเอาคุณภาพเพราะผมเองก็ถนอมแรงด้วยเหมือนกันเพราะผมในวันหยุดอะไรถนอมแรงผมทำสิ่งแวดล้อมด้วยฝนฟ้าตกที่นี่ใครกี่คนเพราะผมทำฟ้าตกฝนตกดูWe'll be right back.